ับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยกล้อบันเทิง5นะฮะเอาละฮะก็เสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันใช่แล้วหยุดไป2วันนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องคิดถึงพวกเราอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเราคิดถึงคุณผู้ชมมากๆใช่แล้วนะคะกลับมาเจอกันสดทุกเช้าเมาทุกข่าวบันเทิงแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตื่นมาไม่น่าเชื่อนะคะหนาวมากนะอากาศวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันที่ณเวลาตอนประมาณสัก6โมงเช้าเนี่ยบ้านเราหนาวกว่าลอสแองเจลิสครับผมหนาวกว่า LA เพราะเราอยู่ที่ประมาณสัก15องศาอะไรอย่างงี้นะคะไหนทั้งนั้น17เก็บความรู้สึกนี้เอาไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะหนาวกันได้สักกี่วันเมืองไทยแล้วมันเป็นช่วงโปรโมชั่นนะแถมมาให้ทุกวัน2วันมีเสื้อหนาวก็งัดกันมาใช่คือตอนนี้คนมาแล้วเนี่ยเสื้อหนาวในตู้เนี่ยมีประมาณสัก 5-6 ตัวจะดูนะคะว่าได้ใส่วนจนครบมั้ยอ้าวมาเราจะสตาร์ทไปที่ข่าวแรกกันนะครับก็เป็นข่าวที่เรียกว่าเมื่อวานนี้นะฮะผมเชื่อว่าคนไทยเกือบทั้งประเทศเลยก็ติดตามข่าวนะครับถึงงานพิธีพระราชทานเพลิงศพของน้องปอนะฮะทฤษฎีสหวงนะครับเป็นข่าวใหญ่เลยเมื่อวานนี้ก็บรรยากาศก็เต็มไปด้วยการไว้อาลัยนะครับแล้วก็ความเศร้าโศกเสียใจนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่คนรอบๆนะฮะพยายามที่จะคุมกันอยู่ก็คือการร้องไห้เมื่อวานนี้ผมเห็นการร้องไห้ในงานค่อนข้างน้อยมากนะฮะทุกคนพยายามคุมบรรยากาศเอาไว้นะฮะก็ให้ไม่ได้เศร้าจนเกินไปนะครับเพราะว่าโดยข้างในเนี่ยผมว่าทุกคนรู้สึกเสียใจมากอยู่แล้วกับการจากไปของน้องปอในครั้งนี้นะครับนะฮะก็ในงานนี้นะครับต้องบอกว่าผู้จัดละครแล้วก็เหล่าดาราเนี่ยให้เกียรตินะฮะเป็นในงานเยอะมากมายจริงๆเยอะจริงๆใช่ค่ะนะครับรวมทั้งประชาชนนะฮะที่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็ไปกันเยอะมากพี่กอล์ฟนะฮะนะฮะผมก็ได้ไปร่วมงานด้วยนะครับใช่แล้วก็มีพี่น้องในแวดวงนะคะทั้งนักแสดงสังกัดรวมถึงเพื่อนต่างช่องก็มาร่วมกันเยอะมากทีเดียวนะคะนะครับบรรยากาศภายในงานเมื่อวานนี้นะฮะตอนเช้าก็มีการถวายเพลงพระนะครับจากนั้นก็ฟังเทศนาธรรมนะฮะแล้วก็รอเข้าสู่พิธีการชาปนกิจศพนะครับค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นหนังสือใช่ค่ะซึ่งทางแฟนคลับเนี่ยเขาก็ร่วมกันทำขึ้นมานะคะเป็นเหมือนสมุดบันทึกเป็นหนังสือที่รวบรวมนะคะมีภาพแล้วก็มีคำพูดต่างๆนี่นะฮะของชมรมเยอะแยะมากมายนะครับมีหลายแบบแต่ว่าที่เด่นสุดน่าจะเป็นเรื่องของไฟฉายเพราะว่าคุณแม่กับญาติพี่น้องเนี่ยนะฮะก็คุยกันว่าเป็นไฟฉายดีกว่าจะได้เป็นการส่องแสงสว่างให้กับปอเนี่ยเดินทางสู่สวงสวรรค์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการชี้ทางสว่างให้กับประชาชนต่อไปให้ใช้ชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับเหมือนที่ปอได้ทำเอาไว้ให้กับสังคมไทยเรานี่แหละนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือเป็นบรรยากาศตอนที่ผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่อันนี้น่าจะเป็นช่วงวางดอกไม้จันทร์ยังไม่แน่ใจนะอ๋อยังนะฮะอันนี้กำลังเตรียมตัวอยู่นะครับนี่ก็เป็นภาพที่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนถ้าไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่วัดกลางบุรีรัมย์เนี่ยนะคะบางคนก็เกาะติดผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคือเป็นแฮชแท็กที่ติดเป็นเทรนดิ้งนะคะสำหรับ RIP ปอหรือว่า RIP ปอทิศก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคนที่ทวีตภาพต่างๆเนี่ยเยอะมากนะคะบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับก็ลมหนาวเนี่ยโอ้โหเย็นเอางี้ดีกว่าผมว่าเป็นเย็นแบบว่าเกือบจะหนาวแต่ว่าสบายดีเพราะว่าเนื่องจากว่าประชาชนไปเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรารับรู้ได้ว่าปอรับรู้ก็คือว่าระหว่างที่จะเข้าสู่การชาปนกิจศพเนี่ยนะฮะลมก็มาเย็นๆเบาสบายนะครับจนกระทั่งเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเมื่อขบวนของหีบเพลิงพระราชทานเดินทางมาถึงเลยนะคุณค่ะอันนี้คือผมอยู่ในบรรยากาศเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างคะพี่จองอยู่ๆลมก็นิ่งสงบนะฮะนิ่งสงบนะฮะเหมือนเป็นการตอบรับนะครับจากนั้นพอมีการกล่าวถึงคำสรุปดีเป็นการไว้อาลัยปอเนี่ยนะครับค่ะระหว่างนั้นเนี่ยทุกคนก็นิ่งโศกเศร้านะฮะแล้วก็น้องโบก็ร้องไห้ออกมาช่วงนั้นเองเนี่ยก็มีลมเรียกว่ามาแรงมากเลยมาแรงมากเลยนะฮะเหมือนเป็นการผมว่าถ้าเปรียบเทียบน่าจะเป็นการอบกอดครั้งสุดท้ายกับครอบครัวนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยครอบครัวก็ไปยืนอยู่ด้านหน้าเมนนะฮะนะครับเพื่อฟังคำกล่าวสดุดีถึงน้องปอถึงความดีที่สร้างเอาไว้นะครับ
คือเป็นความดีที่อยู่ในใจไม่ว่าจะทั้งในเรื่องของการแสดงในจอนอกจอนะคะทุกอย่างเลยจริงๆนะคะสำหรับเรื่องราวของเขาโดยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยระยะเวลา10ปีของคุณปอทฤษฎีเนี่ยนะคะคือเล่นละครทั้งหมดเนี่ย31เรื่องครับผมนะคะแล้วก็ทุกเรื่องเนี่ยคือโอ้โหบทบาทตีบทแตกทุกเรื่องอยู่แล้วแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังทำงานเพื่อสังคมอีกหลากหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทูตนะคะของทางองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมรณรงค์นะคะสวัสดิภาพสัตว์คนแรกแล้วก็คนเดียวของประเทศไทยเพราะว่าถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นปีมาก็คือยังไม่มีการประกาศทูตคนใหม่อย่างไรก็ตามนะคะแล้วเขาก็ได้รับยกย่องอย่างนึงก็คือเป็นพระเอกติดดินที่ใช้ชีวิตติดดินมากนะคะแล้วก็เรื่องของการให้ชาวนาปลูกข้าวโดยที่ไม่คิดค่าเช่าแล้วก็ยังมีการน้อมนำเอาพระราชดำริของในหลวงนะคะในเรื่องของการทำเกษตรเนี่ยมาเป็นแนวทางจัดการไร่นาต่างๆของตัวเองแล้วก็เรื่องของการบริจาคอวัยวะด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างพี่ก๊อฟเนี่ยเมื่อวานไปร่วมงานมาครับเป็นยังไงบ้างคะคือผมว่าโดยรวมเนี่ยคือทุกคนก็มีความอาลัยอาวรณ์ปออยู่แล้วนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าเราสึกยินดีที่เรารู้สึกว่าเขารับรู้ได้ในการที่พวกเรามาส่งเขาสู่สวงสวรรค์นะครับด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่ผมได้เล่าไปเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งตอนที่อย่างตอนที่บอกว่าพอลมพัดมาปั๊บแล้วก็ท้องฟ้าค่อนข้างจะมืดครึ้มนิดๆเนี่ยนะฮะพอคำกล่าวสดุดีจบปุ๊บเนี่ยค่ะนะฮะปรากฏว่าฟ้าก็เปิดแดดก็ออกแล้วก็เริ่มมีการถวายพระไตรเกิดขึ้นนะครับเอาละฮะผมเชื่อว่าความดีที่ปอสร้างไว้จะอยู่ในใจของคนไทยตลอดไปใช่แล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราน่าจะทำตามนะครับก็อีกครั้งนึงแล้วกันขอไว้อะไรอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ขอให้ปอไปอย่างสงบนะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นนะฮะว่าทุกคนจะช่วยกันดูแลครอบครัวสหวงเป็นอย่างดีครับใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแต่ว่านอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยขณะเดียวกันทางสื่อมวลชนก็ถือว่ามีบทเรียนได้รับบทเรียนไปเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ากรณีจากเรื่องของการถ่ายภาพทำข่าวต่างๆในงานศพของคุณปอทฤษฎีเนี่ยนะคะคือกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างแรงมีแรงที่สุดถึงขั้นบอกว่าไร้จรรยาบรรณเพราะฉะนั้นตรงนี้ความเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะคิดเห็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมขาเรียกว่าเป็นประเด็นดราม่ากันพอสมควรเลยค่ะกับกรณีของนักข่าวนำเสนอภาพข่าวของพี่ปอทฤษฎีแล้วก็ครอบครัวว่าอุ้ยสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยอุ้ยมันเหมือนมันดูเกินไปดูไม่เหมาะสมดูไร้จรรยาบรรณทีนี้เรามาสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนกันดีกว่าค่ะในฐานะที่เป็นผู้เสพสื่อนี่แหละว่ามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงคะคือเข้าใจอยู่ว่านักข่าวก็อยากได้ข่าวใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเราอาจจะล้ำจิตที่สุดของคนของเขาไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าทุกฝ่ายก็ทำหน้าที่นะคะแต่ว่าก็อยากให้มีมารยาทมันกลายเป็นแทนที่จะสงสารข่าวปอมันกลายเป็นมาแบบเขาเรียกอะไรอะมาอึดอัดแทนครอบครัวเขาอะค่ะเพราะเห็นว่าหลายคนล้ำเส้นมากไปก็ถ้าดูในมุมของนักข่าวก็คือว่าอาจจะต้องการแบบผลงานเพื่อเขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีในส่วนของเรื่องรายได้ของนักข่าวตรงนั้นเล็กน้อยเอามานิดหน่อยแต่ถ้ามองในมุมของผู้เสพหรือว่าคนดูอย่างเงี้ยก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะดาราที่ชอบเป็นยังไงป่วยเป็นยังไงอาการเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครอบครัวเสียใจยังไงบ้างก็อยากเห็นเหมือนกันใช่ครับครับงั้นแสดงว่าพี่ก็ไม่ได้มองว่าสิ่งที่นักข่าวทำอ่ะคือมันเกินไปหรือมันเป็นยังไงกลางๆครับกลางฮะหนูมองว่ามันไม่เหมาะสมอะค่ะเพราะว่าอย่างเช่นงานศพมันไม่ใช่งานที่แบบว่าน่ายินดีอะค่ะมันเป็นงานที่ดูเหมือนว่าน่าจะต้องมีพื้นที่ให้กับครอบครัวให้เขาได้คือเหมือนควบคุมสติอารมณ์หรือว่าได้ทำใจหรือว่าได้อำลาคนที่เสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าถ้าสมมติทำข่าวอย่างนี้น่าจะให้พื้นที่กับเขาอีกหน่อยมันเป็นเรื่องของสื่อแต่นักข่าวเขาก็อยากได้ข่าวประชาชนก็อยากดูตลอดเวลาคือดีขึ้นเดี๋ยวดีขึ้นแต่เราไม่เคยเห็นภาพไงพอตายปุ๊บถึงจะได้เห็นว่าเข็นศพออกมาเท่านั้นเองมันไม่เป็นเรื่องสมควรหรือไม่สมควรไม่รู้หรอกแต่ทุกคนบนโลกใบนี้ความคิดไม่เหมือนกันก็ให้เกียรติเนาะคนเป็นคนไทยก็ต้องให้เกียรติกับทั้งเจ้าภาพทั้งคนที่เราไปทำข่าว
แล้วก็คำว่ามารยาทไทยนี่ก็น่าจะชัดเจนอยู่แล้วนะคะและนี่ก็คือความคิดเห็นของประชาชนบางส่วนค่ะบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็เป็นกลางก็มีหลากหลายความคิดเห็นกันไปค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงแต่ตอนนี้บาเล่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะมีสวยอยากเห็นก็ต้องถือว่านาจิตตังนะฮะโดยรวมก็เวลาจะทำอะไรก็ขอให้มีสติแล้วก็มีมารยาทกับสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือว่าประชาชนทั่วไปก็ตามถูกต้องค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งตัวเราเองและคนที่เรารักดีกว่านะคะสักครู่เดียวค่ะครับขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955คัดจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณยูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นพบกับดีเจเจ้าแม่มคนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมก็มาคือความสวยอ่ะและลูกน้ำปัจจุบันเพิ่มดีกรีความแซ่บเราจะมาเมากันให้คอแตกเลยคุณผู้ชมซอกแซกทุกเรื่องเด็ดแล้วก็แหวกทุกเรื่องเด็ดเลยล่ะก็ติสาระเน้นๆในรายการ5ท้าวเมาใหญ่เวลา 8:45 นาทีถึง 9:15 นาทีทางทบ5แห่งนี้นะฮะลดน้ำหนักศูนย์การแพทย์ธนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ024669955สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับไม่มีใครอยากจะเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรทั้งสิ้นนะฮะวันนี้ฮะเรามีนักแสดงนะฮะท่านหนึ่งมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังครับเพราะว่าเธอเคยผ่านการเป็นโรคมานะฮะแล้วก็คนรอบข้างเธอก็เคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนปัจจุบันนี้เธอแข็งแรงมากสวยสะพรึงสะพรั่งเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลคุณตุ๊กตาอุบลวรรณสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมพี่กอล์ฟสะพรั่งนี่มาบอกว่าตกใจสวยสะพรึงเปล่งปลั่งด้วยอีกท่านนี้นะฮะมากับคุณทิติมาพรชุมพลนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนตะวันออกค่ะนะฮะผมจริงๆแล้วปกติเวลามาถึงปุ๊บเนี่ยผมจะคุยกับดารารับเชิญก่อนถามว่าผลงานเป็นอะไรยังไงวันนี้ขอคุยกับผู้เชี่ยวชาญก่อนเลยผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนตะวันออกแล้วตะวันตกใครเป็นคนดูแลครับคืออะไรอ่ะอธิบายให้เราฟังก่อนจะแตกต่างกันก็คือว่าการดูแลตัวเองด้านแผนตะวันออกเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมค่ะโดยการจะใช้ในเรื่องของการสมุนไพรบำบัดแล้วก็หรือว่าการฝังเข็มอย่างนี้เป็นต้นก็คือทั้งแผนไทยแผนจีนก็คือเราจะดูแลสุขภาพโดยการที่ลดการใช้สารเคมีอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ค่ะกลับมาที่ตุ๊กตาเข้าใจละมันก็คงใจไงแผนตะวันออกคืออะไรใช่ไหมดีแล้วที่พี่ถามว่าบางคนเขาอาจจะไม่ทราบเอางานก่อนผลงานปัจจุบันเป็นไงผลงานตอนนี้ก็มีพิธีกรนะคะก็ทำพิธีกรอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็มีละครมันจะออนแอร์อยู่แฟนๆเขาพูดถึงคุณเยอะมากว่าเฮ้ยงานบันเทิงหายไปไหนไม่กลับมาเล่นหรอจริงๆไม่ได้หายหรอกก็ทำอยู่เบื้องหลังเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ผลิตรายการด้วยแล้วก็ทำพิธีกรด้วยไม่ได้หายไปไหนเยอะพอสมควรทำเหมือนพี่ก๊อฟอะค่ะแต่ว่าน้อยกว่าพี่ก๊อฟหน่อยนึงบ้าทำเยอะมากแล้วต้องดูแลตัวเองยังไงรวมถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นด้วยอย่างเงี้ยคือต้องเล่าก่อนว่าตอนแรกเนี่ยตุ๊กตาไม่คิดจะดูแลตัวเองแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากเรื่องราวของคุณพ่อก่อนคือพ่อเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงมากพี่ก๊อฟปรากฏว่าวันนึงเนี่ยพ่อก็ช็อกน็อก
น้ำตาอยู่ๆก็เป็นเหรอคืออยู่ๆก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็ล้มลงไปเลยโอ้โหคุณผู้ชมแล้วคือตอนนั้นคือตกใจมากแล้วก็พาพ่อเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลตอนนั้นมองหน้ากับแม่แล้วว่าเราเสียพ่อแน่เพราะว่าพ่อไม่หายใจแล้วอะแล้วปรากฏว่าพอถึงโรงพยาบาลหมอก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยพ่อให้ฟื้นขึ้นมาคำแรกที่พ่อฟื้นขึ้นมาปุ๊บหมอเหมือนด่าเราอะคุณลูกตาทำไมคุณปล่อยให้พ่อคุณเนี่ยเกิดอาการน็อกน้ำตาลน็อกน้ำตาลคืออะไรเราก็บอกว่าคืออะไรเขาก็บอกว่าพ่อเนี่ยหมอบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นหัวใจเป็นไขมันอุดตันอุ้ยตายแล้วทำไมหลายโรคจังอะเป็นโรคโรคพวกนี้พี่ก๊อฟถ้าเกิดว่าเป็นโรคนึงมันจะเป็นโรคพ่วงเป็นโรคแพ็กเกจมันจะมาพร้อมกันเลยเออเหรอเป็นโปรโมชั่นไม่เชื่อพี่ลองเป็นเบาหวานดูแล้วเดี๋ยวหัวใจกับครับเดี๋ยวผมขอพักรายการมีเรื่องกับทุกตาก่อนได้ไหมฮะจะไปลองเป็นทำไมอ่ะคือจริงๆพี่วันที่เป็นเนี่ยนะคะคือพ่อเนี่ยน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงมากหลายร้อยอ่ะถึงขั้นน็อกน้ำตาลแล้วก็คอเลสเตอรอลไขมันก็ขึ้นสูงมากนะคะที่สำคัญคือความดันก็สวิงสูงมากและเส้นเลือดในหัวใจ3เส้นเนี่ยตีบซึ่งคุณไม่รู้เลยไม่รู้เลยแล้วพ่อก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีมาบอกก่อนหน้าคืออย่างนี้ค่ะไม่เคยส่งผลอะไรเลยไม่เคยแสดงผลอะไรเลยปรากฏว่าพ่อเนี่ยเป็นมา5ปีแล้วนะพี่แต่เขาไม่เคยรู้ตัวเองคือคนแก่จะมีอาการหน้ามืดเวียนหัวบ้างเป็นบางครั้งเขาก็คิดว่าเป็นอาการของคนแก่เท่านั้นเองปรากฏว่าออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยชีวิตเปลี่ยนในที่นี้คือกลายเป็นว่าตุ๊กตากับพ่อเนี่ยกินข้าวร่วมโต๊ะกันไม่ได้เพราะว่าพ่อโดนจำกัดเรื่องอาหารห้ามกินมันห้ามกินหวานแล้วกินยาต่อมือพี่ก๊อฟลองคิดดูนะเป็นกำกำ10กว่าเม็ดแล้วกินก่อนเวลาเนี่ยคือก่อนอาหารเนี่ยพี่ก๊อฟดูนี่คือยาพ่อหนูไม่ได้ขายยานะนี่คือพ่อกินอันนี้มันเป็นเพราะว่าเราไม่ดูแลเอาง่ายไม่ดูแลสุขภาพตัวเองถูกไหมปล่อยไปเรื่อยใช่คือเราคิดว่าเราแข็งแรงเพราะโรคมันไม่แสดงผลค่ายาเดือนนึงอ่ะพี่ 30,000 ที่หนูจะต้องหาเงินมาเพื่อจ่ายรักษาพ่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือพ่อเราอ่ะเรารักษาได้อยู่แล้วแต่ยาพวกนี้มันเป็นสเตียรอยด์เราต้องยอมรับอย่างนึงนะคะว่ามันไม่ได้ช่วยรักษาโรคแต่มันช่วยแค่ให้โรคไม่กำเริบเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนชีวิตอยู่ได้เพราะยาแต่วันนึงอ่ะโชคดีมากๆที่มีโอกาสมาเจอกับหมอจิ๋วซึ่งหมอจิ๋วก็แนะนำตัวเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงตอนแรกหนูไม่เชื่อเพราะว่าชีวิตเราทำพิธีกรเรารู้เยอะแต่บังเอิญวันนั้นได้ไปถ่ายเคสที่เขาเป็นแบบมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วเขาเป็นมา10ปีเฮ้ยเขากินแล้วเขาดีขึ้นพ่อเราเพิ่งเป็นมา5ปีเองก็เลยลองให้พ่อทานพี่เชื่อไปพ่อกินเป็นไม่กี่เดือนพ่ออาการดีขึ้นคือไปหาหมอตกใจอ่ะเพราะจากที่ต้องกินยาเป็นกำกำปัจจุบันนี้นะคะพ่อกินยาเหลือแค่4เม็ดเฮ้ยคือมันกลายเป็นว่าตัวเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงมันช่วยบำรุงไตบำรุงตับบำรุงเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายต่างๆแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งหมอถามคำแรกเลยว่าพ่อกินอะไรอ่ะทำไมนี่คุณให้พ่อไปทานอะไรเราก็เลยบอกหมอตรงๆว่าเราให้พ่อทานสมุนไพรตัวนี้ที่ชื่อว่าเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบันค่ายาจาก 30,000 เหลือ 2,000 โอ้โหคือชีวิตมันดีขึ้นมากพี่คือแบบกลายเป็นว่าพ่อเนี่ยกลับมากินข้าวได้แล้วก็คือไม่ต้องแบบอดๆอยากๆแบบคือพ่อหนูเขากินยามา3ปีแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยปล่อยเอางี้ตุ๊กตอนแรกที่ยังไม่เจอเห็ดเขาบอกไม่ต้องรักษาพ่อแล้วได้ไหมคือก่อนตายขอกินอะไรตามใจปากไม่อยากมองปากชาวบ้านกินโอ้พ่อก็ถอดใจแล้วคือพ่อถอดใจแล้วพี่เพราะว่ามันไม่ไหวอ่ะคือยากินเป็นสิบกว่าเม็ดข้าวมันกินไม่ได้อ่ะมันต้องแบบเหมือนแบบกระเดือกไม่ลงอ่ะพี่แต่พอมาเจอตัวเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงตัวนี้มันทำให้ชีวิตดีขึ้นหนูก็ต้องให้ถามหมอจิ๋วว่าทำได้ไงคือทำไมร่างกายคนเราเนี่ยมันจะไม่รู้เลยเหรอว่าเรากำลังเป็นโรคสะสมอยู่ก็คือบางทีเขาอาจจะแสดงอาการโดยการที่อาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกหรือว่ามีการเวียนศีรษะแต่คนแก่เขาจะชอบแบบคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นไรไว้ก่อนไว้ก่อนใช่ค่ะเป็นก็คือเราก็ไม่ตรวจร่างกายอันนี้คือเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายถ้าเราเริ่มมีอาการเจ็บหัวใจหรือมีอาการเวียนศีรษะมันไม่ใช่อาการปกติมันคืออาการโดยเฉพาะการเจ็บตีที่บริเวณหัวใจเนี่ยค่ะนั่นเนื่องมาจากการที่ระบบไหลเวียนโลหิตของคุณเนี่ยไหลเวียนผิดปกติแล้วให้รีบไปตรวจร่างกายอย่านิ่งนอนใจแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะคือการรับประทานยาที่พี่ตุ๊กบอกก็คือจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียคือสัตว์ตะวันออกเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการใช้สมุนไพรซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัดซึ่งตอนนี้ก็คือเราให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวจิ๋วเองเรียนจบแพทย์แผนออกมาคือตอนแรกเราก็คิดว่าจะมีสมุนไพรตัวไหนที่คนรับประทานต่อเนื่องแล้วไม่เกิดผลเสียต่อตับและไตแล้วทำไมต้องเป็นเห็ดลินจือนี่แหละค่ะคือเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงตอบโจทย์ในเรื่องนี้ว่าคนไข้สามารถรับประทานก่อนที่จะเป็นโรคได้เพื่อบำรุงร่างกายก็ได้ชะลอวัยชะลอความเสื่อมของเซลล์ของร่างกายของคุณได้หรือว่าคนที่เป็นโรคเองไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจไขมันตัวในเส้นเลือดภูมิแพ้
และหรือว่าคนที่ต้องการบำรุงตับและไตก็สามารถรับประทานเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายของคุณค่อยๆดีขึ้นได้เขาช่วยได้เยอะมากใช่ค่ะโดยคือตัวจิ๋วเองเนี่ยคือเราจะอ้างอิงเฉพาะที่มีงานวิจัยออกมารองรับเท่านั้นและที่สำคัญคือเห็ดหลินจือมีฤทธิ์เป็นกลางนั่นหมายความว่ารับประทานต่อเนื่องไม่เกิดผลเสียต่อตับและไตและไม่มีฤทธิ์ต่อต้านกับยาปัจจุบันที่คุณรับประทานอยู่ด้วยคือไม่สะสมแน่นอนค่ะใช่เพราะมันเป็นธรรมชาติคือเราไม่ได้ใส่สารเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตหรือเพื่อที่จะช่วยปรับสมดุลภายในมันจะมีสารออกฤทธิ์5กลุ่มหลักๆตามงานวิจัยที่ระบุไว้ว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายได้จริงค่ะทีนี้ขั้นตอนงานผลิตเขาแบบปลอดภัยชัวร์ไหมคือกำลังวิธีในการสกัดเนี่ยนะคะก็คือว่า1เนี่ยเราต้องคำนึงถึงกระบวนการเพาะปลูกเป็นหลักสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือก็คือประเทศเกาหลีแล้วเขาจะมีเทคโนโลยีชั้นสูงในการสกัดเห็ดหลินจือเพราะเห็ดหลินจือเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกรรมวิธีค่อนข้างยุ่งยากเนื่องจากว่าเขาละลายน้ำได้แค่ 30% อีก 70% ไม่ละลายน้ำนั่นหมายความว่าเวลาสกัดต้องใช้ตัวทำลาย2ตัวแล้วค่อยมาฟอร์มในรูปแบบที่เหมาะสมในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอีกทีหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าใครที่ยังไม่ป่วยพี่ทานเพื่อป้องกันก็ได้หรือว่าใครที่เป็นแล้วอยากจะทานเพื่อบรรเทาค่ะวันนี้พิเศษมากๆนะคะเฉพาะ30ท่านแรกที่ลูกตาขอทางคุณหมอดำรงมาให้เนี่ยนะคะก็จะมอบให้เลยสำหรับส่วนลดพิเศษนะคะ 40%พี่ตกวันละ35บาทถูกกว่าพี่กินกาแฟแก้วหนึ่งอ่ะโอ้โหฉะนั้นรีบโทรไปง่ายๆที่1577นะคะย้ำนะคะว่า1577มอบให้เป็นสิทธิพิเศษจริงๆ30ท่านแรกอย่างที่บอกว่าเห็ดเนี่ย1ปีตัดได้ครั้งเดียวสกัดได้ครั้งเดียวเดี๋ยวพี่ตุ๊กตาคะแล้วในรูปตอนนี้นี่คือเมื่อไหร่ยังไงตอนนั้นพี่คือเล่าให้ฟังค่ะว่าหลังจากที่คุณไม่ได้ไปตบกับใครมาใช่ไหมไม่ได้ตบไม่ใช่คลิปพี่ก๊อฟนะไม่ใช่พี่ก๊อฟไม่ใช่ค่ะตุ๊กตาจะบอกว่าตุ๊กตาเป็นภูมิแพ้มาตลอดชีวิตนี่ไม่ใช่ว่าตอนภูมิแพ้เวลาเป็นภูมิแพ้จะเป็นอย่างนี้ค่ะใช่ที่แล้วก็จะคันหูคันตาก็เป็นถึงขั้นเป็นไซนัสอักเสบแล้วก็ต้องเอาน้ำเกลือนะคะล้างจมูกอยู่6เดือนแล้วก็หมอรักษาด้วยการสอดกล้องเข้าไปก็ไม่หายถ้าเกิดอากาศเย็นๆแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะนี่คืออาการของคนที่เป็นภูมิแพ้เมื่อก่อนนี่ตื่นมาเช้าขนาดนี้พี่แต่งหน้าไม่ได้แต่นี่คือหลังจากที่พ่อทานแล้วดีเราก็เอ๊ะหมอจิ๋วบอกว่ามันลดการหลั่งสารฮิสตามีนเราก็เลยทานแล้วทุกวันนี้ดีขึ้นหน้าก็ไม่บวมแล้วถ้าเป็นไปได้คงไม่ใครอยากเอารูปอุบาทแบบนี้มาออกทีวีถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะคะย้ำด้วยตัวเองใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพิเศษจริงๆอยากให้หลายคนหันมาดูแลสุขภาพเพราะถ้าคุณมีเงิน100ล้านพันล้านก็รักษาเบาหวานหรือว่าโรคมะเร็งไม่หายอ่ะดังนั้นวันนี้ดูแลตัวเองนะคะโทรไปที่1577เฉพาะ30ท่านแรกลดให้ทันที 40% คุณคิดง่ายๆว่าคุณกินกาแฟทำลายสุขภาพแต่เนี่ยถูกกว่ากาแฟแก้วนึงตกวันละแค่35บาทรีบโทรไป1577ค่ะขอย้ำนะครับรีบโทรนะใช่หมดเร็วมากนะเพราะเรื่องแบบนี้ไม่เคยเจอเองคุณก็จะไม่รู้วันนี้มีมาเล่าให้ฟังตรงนี้แล้วนะคะยังไงก็ตามขอขอบพระคุณทั้ง2ท่านอย่างมากเลยนะคะขอบคุณครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ามีข่าวบันเทิงเด็ดๆมาฝากครับสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นเฮียขอยาหม่องน้ำปลาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955พบกับดีเจน้ำแหม่มคนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือความสวยอะและลูกน้ำไปจะมีเพิ่มดีกรีความแซ่บเราจะมาเมาส์กันให้คอแตกเลยคุณผู้ชมซอกแซกทุกเรื่องเด็ดแล้วก็แหวกทุกเรื่องเด็ดเลยล่ะก็ติสาระเน้นในรายการ5ดาวเมาส์ใหญ่เวลา 8:45 น.ถึง 9:15 น.ทางทบ5แห่งนี้นะฮะยูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นYou
นับสนุนโดยวโรยาสปอร์เห็ดลิ้นจือกระเทาะเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105-6โอ้ยหนาวมากวันนี้ไม่ไหวจริงๆพูดไปแล้วเริ่มเข้ารายการแล้วก็แบบยังปากสั่นอยู่ต้องคุมโอ้ยคุณผู้ชมฮะนะเอาละมาอีกหนึ่งข่าวดีนะครับใช่แล้วจะขอยกล้อนะคะไปที่ข่าวดีที่เกิดขึ้นสำหรับคู่รักสะเทือนแวดวงบันเทิงเลยก็ว่าได้เมื่อวันเสาร์ที่23มกราคมเนี่ยนะฮะน้องบี้ KBN นะฮะกับคุณกิฟต์นะครับก็เข้าพิธีนะครับแต่งงานนะฮะวิวาสมรสเอาให้ครบทุกคำดีค่ะในแบบศาสนาคริสต์ด้วยนะคะนี่ฮะพิธีก็เป็นไปแบบเรียบง่ายน่ารักนะฮะแล้วก็มีเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงเนี่ยไปร่วมยินดีกันจำนวนหนึ่งนะฮะอาทิเช่นคุณวูดดี้นะฮะอันนี้เจ้านายเขาต้องไปพี่ชายเลยแล้วก็มีคุณแต้วนะฮะณัฐพรมีน้องแมทนะครับพิรณีแล้วก็คุณธัญญาธัญญาเรศนั่นเองนะฮะใช่แล้วนี่ก็บรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าล่าสุดมาเลยเนี่ยคืนวันนี้เลยคืนนี้นะคะกุ๊บกิ๊บและบี้เนี่ยก็ควงกันบินไปภูเก็ตจัดปาร์ตี้ฉลองแต่งงานสุดโรแมนติกนะครับเห็นแล้วอิจฉาเดี๋ยวนุ่นใช่ไหมใช่นี่มันต้องตรงนี้แหละมันโรแมนติกตรงนี้แหละก็ต้องมีการจุมพิษนะฮะครับผมจุ๊บนะฮะคิสนะฮะเอาครบไหมเขาจะมีพิธีฉลองมงคลสมรสอีกทีหนึ่งวันที่6มีนาคมถูกต้องครับก็เอาไว้ว่ายินดีกับกุ๊บกิ๊บกับบี้ด้วยนะครับแล้วก็ณตรงนี้ก็ขออวยพรนะครับอวยพรให้มีความสุขนะฮะเป็นครอบครัวที่หวานชื่นนะครับแล้วก็ขออวยพรอีกครั้งหนึ่งขอให้นุ่นพบเจอสิ่งดีๆแบบนี้บ้างพี่หนูไปเกี่ยวอะไรกับเขาว่าทำไมต้องอย่างงี้ด้วยอ่ะก็เธอยังไม่มีเลยอ่ะก็ยังไม่มีน่ะเออไงก็นี่ไงเรียกหาให้อยู่ไงรอก่อนบอกแล้วไงรูปคู่ยังไม่มีรออีกทีพรีเวดดิ้งเออนี่ไงเอาไปอีกหนึ่งข่าวหวานใช่แล้วค่ะเมื่อกี้เพิ่งแต่งอันนี้คู่ต่อไปแต่งแล้วแต่งแล้วแล้วก็มีของขวัญแล้วด้วยมีตัวน้อยแล้วนะคะสำหรับพี่แนนชลิตานะคะอันนี้ก็โอ้โหคือเพิ่งจะคลอดลูกชายนะคะนี่คือแฟนหนุ่มนะคะนักธุรกิจใช่คุณเม่นธนวัฒน์นะคะคือเมื่อวันนี้เนี่ยคลอดลูกชายนะคะน้ำหนักแรกเกิดอยู่ที่ 2,380 กรัมเขาบอกสุขภาพดีทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะตั้งชื่อจริงว่าเด็กชายทัชชะค่ะซึ่งนี่แหละเป็นภาพก็เหมือนภาพแรกนะที่น้องทัชชะเขาลืมตามาดูโลกนะคะมาดูหน้าคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกบอกแคปชั่นว่าน่ารักน่ารักไหมอ่ะหน้าเหมือนอาตุ่มชลิดตอนเด็กๆค่ะแล้วก็แคปชั่นนะคะบอกว่า welcome my boy to the happy world นี่ต้อนรับลูกน้อยสู่โลกแห่งความสุขนะคะบอกว่า mom and dad เนี่ย love you so much นะคะก็เป็นความรักจากคุณพ่อคุณแม่ก็เห่อเห่อกันทั้งบ้านแหละน็อตเขาก็เห่อด้วยนะฮะเขาก็มีโพสต์ภาพหลานของเขาเนี่ยนะนะฮะแล้วก็มีข้อความว่าเด็กชายเฟื่องอารมณ์อาบน้ำปะแป้งเรียบร้อยหล่อไหมครับไอ้ยานะฮะนี่คุณผู้ชมดูสิน่ารักมากน่ารักเนอะนะฮะเอาคุณผู้ชมนะฮะจากนี้ไปก็ช่วยกันไหว้พระอวยพรนะฮะขอให้ผมได้ลูกสักทีหนึ่งกลับไปที่พี่บ้างกลับไปที่พี่บ้างขาอยากจะมีอ่ะถูกต้องอยากจะมีบ้างอ่ะแล้วมีข่าวดีหน่อยก็ลืมมาแถลงกันด้วยนะคะได้รอติดตามกันอยู่นะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็อย่าลืมค่ะเราจะกลับมาสดทุกเช้าเมาทุกข่าวบันเทิงแบบนี้ทุกจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยอดใจรอไม่ไหวไปติดตามผ่านแฟนเพจได้นะคะกดไลค์กันได้ facebook.com/yoklobanteung5 ที่เราขึ้นให้นะคะ Instagram นะฮะก็เป็นพลเหมือนเดิมนะจ๊ะขึ้นมาแล้วนี่แล้วก็ของนุ่นนี่ใช่นุ่น underscore นะฉะนั้นให้ด้วยนะคะนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่8โมงตรงนะฮะทางคทบ5แห่งนี้กับยกล้อบันเทิง5เบิ้นเบิ้นลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะWe'll be right back.